ข่าวด่วนคทุกคนบอสโจโพสซึ้งถึงครอบครัวองุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดกับทุกคนทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับได้โพสต์ข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่าดีใจกับความสําเร็จของลูกเต้าดีใจกับพ่อเอกแม่หน่อย กว่าเราจะมาถึงวันนี้นะครับสุดยอดอิหลีฮักแพงสู้ไปนำกันนะครับนี่คือข้อความครับที่บอสโจได้มีการโพสต์เอาไว้ในแฟนเพจส่วนตัวนะครับทุกคนซึ่งแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับนะครับด้วยความภูมิใจของพ่อโจครับทีมอิ่มข่าวกระแสได้เล็งเห็นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่โพสต์แบบนี้นะครับเนาะดีใจกับความสำเร็จของลูกเต้านะครับดีใจกับพ่อเอกแม่หน่อยกว่าจะมาถึงวันนี้ สุดยอดอิหลีนะครับฮักแพงสู้ไปนํากันครับทุกคนข้อความของบอสโจครับต้องบอกเลยนะครับว่า,าคล้ายๆกับพ่อเอกเลยนะครับที่พ่อเอกเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพ่อเอกเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ตอนที่อุงอิงไปเที่ยวทะเลตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแถวระยองครับตอนนั้นเป็นงานระยองนะครับพ่อเอกได้โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากนักร้องธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จกักตอนนี้กลับ กลายเป็นคนรู้จักทั่วประเทศนะครับนี่คือข้อความที่พ่อเอกเนี่ยโพสต์เอาไว้ได้วยความดีใจแหละครับทุกคนเนาะ,ะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเขาก็ฝ่าฟันอะไรมาเยอะเหมือนกันอย่างที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเคยเล่าให้พวกเราฟังบนเวทีนะครับว่ากว่าน้องจะมาถึงวันนี้เนี่ยอุงอิงผ่านอะไรมาบ้างนะครับข้าวชามเดียวเนี่ยเคยแบ่งกันทานทั้งครอบครัวก็เคยทานมาแล้วครับทุกคนและวันนี้เห็นน้องประสบความสําเร็จนะครับเราก็ดีใจกับอุงอิงด้วยนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเรา ราติดตามสตอรี่น้องมาครับเรารู้ว่าน้องสู้มากน้อยแค่ไหนครับทุกคนโอ้โหหายากนะครับเด็กทุกวันนี้ที่จะมา,ายืนร้องเพลงตามตลาดนัดนะครับเพื่อช่วยเหลือครอบครัวครับทุกคนถ้าชีวิตเนี่ยไม่สู้จริงๆอ่ะนะครับทุกคนถ้าชีวิตแบบไม่สู้ไม่อยากได้อยากมีจริงอะ่ะจะไม่มีวันที่อุงอิงเนี่ยไปร้องเพลงตามตลาดนัดเลยนะครับน้องเป็นเด็กที่ หัวใจนักสู้เป็นหัวใจไก่ชนจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับและน้องชนทุกอย่างนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ยินดีกับความสําเร็จด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งพ่อโจโนเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับอูบิมข่าวกระแสก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปคอมเมนต์นะบอกว่าข่าวด่วนครับทุกคนนี่นะครับหลายคนก็บอกว่าลูกสาวเป็นคนดีและเป็นคนที่ไม่เคยลืมตัวลูกสาวนะครับจะเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้านะครับตลอด ก็ขอให้เป็นแบบนี้เป็นนานๆนะคะคนเก่งนะครับนี่คือข้อความจากแฟนคลับนะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับบนโพสต์ของบอสโจครับต้องบอกว่าบอสโจเนี่ยเวลาโพสต์อะไรเกี่ยวกับน้องเนี่ยโอ้โหแฟนคลับเนี่ยแห่กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆนะครับทุกคนเนาะอ่าแคปชั่นไหนที่แสดงถึงความรักเกี่ยวกับอุ๋งอิงก็คือตอนแฟนคลับฟินเ่างั้นะครับก็หลายคนเรียกให้แบบว่าเป็นฉายาพ่อลูกคู่บุญนะครับและมีภาพออกมาครับทุกคนที่อิ่มได้มีการนําเสนอข่า ไปนะครับก็คือภาพที่พ่อลูกเนี่ยเขาไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปจับแก้มน้องลีโอน้นก็คือเป็นช้างใหญ่มากๆครับทุกคนเนาะซึ่งต้องบอกว่าช้างตัวเนี้ยเขาไม่เล่นกับใครเลยนะเขาไม่เล่นกับใครง่ายๆครับ พอองอิงกับพ่อโจเข้าไปเนี่ยเขาเล่นด้วยแล้วพ่อโจด้วยความที่กลัวนะครับกลัวว่าลูกสาวจะเป็นอะไรใช่ไหมครับพ่อโจก็จะเอามือเนี่ยไปจับแขนลูกนะกลัวว่าลูกจะล้มหรือว่ากลัวว่าช้างจะทําอะไรนั่นเองครับทุกคนเราก็เป็นโมเมนต์น่ารักครับแล้วถือว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญที่ต้องบอกว่าน่ายกย่องมากๆซึ่งเราได้เห็นบอสโจนาอในหลายๆมุมครับที่บอสโจเนี่ยช่วยเหลือคนคน คนที่ได้โอกาสกว่าอย่างวันนี้มีคุณยายคนหนึ่งที่เขาได้เปิดเผยว่าบอสโจเนี่ยแค่มาขอเข้าห้องน้ำเฉยๆครับมาขอเข้าห้องน้ําแล้วก็บ้านคุณยายไฟไหม้บอสโจก็เลยเปิดรับ ตอนนั้นคือเปิดรับบริจาคช่วยเหลือเนาะก็ทําให้แบบว่าคุณยายเนี่ยได้สร้างบ้านกับคืนมาครับแล้วตอนนั้นเนี่ยบอสโจก็เลยชอบถูกชะตากับน้องรีโอนั่นคือเป็นช้างใหญ่นั่นเองครับทุกคนเนาะโอ้โหก็ถือว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญนะครับองค์อิงอก,ก็ใจบุญพ่อโจก็ใจบุญครับเขาจนเขาจึงถึงแบบมีวันนี้แล้วเขาเกื้อนหนุนกันมาครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยนะครับดีใจกับครอบครัวนะครับความสําเร็จของลูกเต้า ดีใจกับพ่อเอกแม่หน่อยครับกว่าจะมาวันนี้นะครับ สุดยอดอิหลีกว่าจะม,มีวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าบอสโจนะครับโพสตเอาไว้ก็คือเป็นรูปที่อุงอิงเนี่ยนะครับอยู่บ้านหลังเก่านะครับตอนนั้นแม่หน่อยพ่อเอกเนี่ยครับทุกคนคือยังโอ้โหผอมๆเลยนะตอนนั้นนะครับพ่อเอกผอมมากแต่ตอนนี้พ่อเอกแบบมีเนื้อมีหนังมากยิ่งขึ้นนะครับและไปเยี่ยมอุงอิงที่บ้านหลังเก่านะครับตอนนั้นอุงอิงเนี่ยนอนอยู่ที่ข้างครอบวัวเลยนะครับเนาะแล้วก็กลายเป็นสตอรี่ตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับวันนั้นน้องก็ นะครับใส่ชุดสีแดงใส่เสื้อสีแดงนะครับแล้วก็ผูกข้อไมายข้อมือเนาะพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยจัดการให้นะครับในการผูกข้อไมายข้อมือแล้วก็โอ้วันนั้นก็คือน้องก็คือร้องเพลงแบบว่านะครับอยู่หน้าคอกวัวเลยอ่ะทุกคนนะครับก็เป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับเนี่ยร้องไห้กันตามเลยนะครับหลังจากนั้นก็ออกเพลงหอบฝันมาหลังห้านมาครับทุกคนทีมงานหลังบ้านเนี่ยเขาไม่ใช่แบบ ง่ายๆนะกว่าจะทําเพลงเพลงหนึ่งออกมาได้นะครับทุกคนหอบฝันมาหลังห้านเนี่ยบอสโจเนี่ยกลั่นกรองแล้วกลั่นกรองอีกนะครับกับท่านทนายเอนะครับที่ร่วมกันทําเพลงนี้ออกมาคอแลแลบกันนะครับเพื่อที่จะให้เพลงนี้เข้าถึงอารมณ์ของคนดูมากที่สุดจนออกมาเป็นหอบฝันมาหลังห้าน,นะครับและทําให้เพลงนี้ดังเป็นพลุแตกในชั่วข้ามคืนนะครับแฟนคลับเนี่ยร้องไห้กันเป็นแถวกันเลยทีเดียวแล้วจนทําให้มีองค์อิงเพชรบ้านแพง ในวันนี้ครับทุกคนในในภาพที่บอสโจโพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็คือวันนั้นพ่อโจไปที่บ้านน้องแล้วบอสโจบอกว่าหลับตาเนี่ยก็เห็นบ้านเห็นรถแล้วนะครับแล้วก็เป็นคําพูดเหมือนที่บอสโจพูดไว้จริงๆแล้วก็คําพูดหนึ่งที่อุงอิงเพชรบ้านแพงได้พูดเอาไว้กับพ่อโจก,ก็คือหนูจะทําให้วงดังขึ้นหนูจะทำให้วงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะพาพ่อโจเนี่ยจับเงินแสนเงินล้านและทุกวันนี้ก็คือเป็นเหมือนที่น้องพูดจริงๆนะครับเรียกได้ว่าอุ้ม้มข่าวกระแสเนี่ย นำเสนอเรื่องราวนี้ไปเมื่อไหร่นะครับทุกคนทุกคนก็จะคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่วาจาศักดิ์ธิ์นะแล้วก็พูดคาไหนก็คือเป็นเหมือนที่น้องพูดจริงๆนะครับอ่ะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณบอสโจครับที่โพสต์นะครับเรื่องราวนี้ขึ้นมานะครับในแฟนเพจของบอสโจครับทุกคนอ่ะอุมอิมก็ได้มีการไปแสดงความคิดเห็นนะและแฟนๆก็ตอนนี้คือคอมเมนต์กันอย่างถลม่มทลายเลยทีเดียวนะครับกับ ข้อความที่บอสโจได้โพสต์เอาไว้บางคนก็บอกว่าบอสโจคืออ่าสิได้บุญหลายค่าคมอบโอกาสให้อิหลากับครอบครัวได้มาอยู่กับครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงอิหลามีบ้านมีรถมีเงินมีทองพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีฮักแพงแบบ ทุกเมื่อนี่นะครับขอให้บอสโจจงเจริญขึ้นไปครับนะครับชนะหมู่มารทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับอันนี้เป็นแฟนคลับนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับในแฟนเพจของบอสโจสาวน้อยเพรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับบอสโจเนาะไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็เร็วๆนี้เนาะทุกคนก็จะปิดฤดูกาลแล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้ FC แฟนคลับเนี่ยเตรียมรถทัวร์แล้วนะครับเพื่อที่จะ ไปที่บ้านแพงนะครับโกสุมพิสัยเนาะใช่ไหมโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสรารคามนะครับที่ปิดวงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับไปเจอกันนะนะครับอุม้มมิมก็จะไปแน่นอนนะครับสัญญากับ FC ฟซีแฟนคลัแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอุ้มมิ่มส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับ